สวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเส้นทางธรรมยานทุกวันศุกร์เวลา15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกานะคะและวันนี้นะคะดิฉันอาจารย์ป๊อปไพ่ยิปซีธรรมยานนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะมีเรื่องราวใดๆที่อยากจะให้เรามานำเสนอนะคะพบกับพวกเราได้ที่เว็บไซต์ธรรมยาน .com หรือเพจธรรมยานนะคะหรือ Facebook ธรรมยานสัจธรรมแล้วก็ถ้าต้องการคุยกับพวกเราหน้าไมค์สดๆที่เบอร์026757696วันนี้นะคะอาจารย์ป๊อปไม่ได้มาคนเดียวนะคะแล้วก็มีหัวข้อซึ่งตอนนี้เป็นที่พวกเราชาวไทยเชื้อสายจีนหรือคนไทยทั่วไปเนี่ยตอนนี้ก็คือนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของเทศกาลกินเจนะคะมาเจาะลึกประวัติเป็นมายังไงกินอะไรอะไรห้ามอะไรนะคะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวเดี๋ยววันนี้เรามาสวัสดีอาจารย์บอลกับอาจารย์หนึ่งด้วยกันนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็นะคะวันนี้คือประวัติความเป็นมาก็คือโดยคร่าวๆมายังไงมีอะไรที่มันเป็นเกร็ดที่ท่านบางท่านอาจจะรู้แล้วหรือบางท่านก็ยังไม่รู้วันนี้เรามาเล่าเพราะว่าบางคนบอกว่าคือเทศกาลกินเจจริงๆแล้วก็คือเขาเรียกภาษาจีนฮกเกี้ยนกิ๋วห้องแซ่หอยนะคะซึ่งได้เรียกว่าประเพณีถือศีลกินผักเป็นประเพณีลัทธิของลัทธิเต๋ารวม9 วันนะคะเอากำหนดความเชื่อจันทรคติตั้งแต่ขึ้น1 ค่ำเดือน 9นะคะตามปฏิทินจีนมีจุดเริ่มต้นมานานแล้วโดยเล่าขานกันว่าปัจจุบันเนี่ยจัดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็จนหมู่เกาะในอินโดนีเซียแล้วก็ในบางประเทศเช่นภูฏานญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีนะคะซึ่งตอนนี้ก็เท่าที่รู้มาก็คือทั่วโลกเนาะทั่วโลกเพราะว่าในหลายๆท่านนี่ก็คือหันมารับประทานผักกันทีนี้ของประเทศไทยในปีนี้ตรงกับวันที่13 ถึง 21 ตุลาอันนี้คือ9 วันแต่ถ้าว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะกินกันตั้งแต่วันที่12เพราะว่าถือว่าล้างท้องก่อนให้ลำไส้สะอาดแล้วก็ร่างกายสะอาดเตรียมพร้อมที่จะกินเจได้นะคะทั้งนั้นวันนี้นะคะประวัติความเป็นมาก็คือเขาบอกว่าอาจารย์บอลจะมาเล่าให้ฟังว่ามันมีหลายตำนานเนาะอาจารย์คร่าวๆอาจารย์ลองเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันมีความเป็นมายังไงก็จะขออนุญาตยกมาสักตำนาน2 ตำนานกันครับตำนานแรกเขาจะพูดถึงในเรื่องของทางพระพุทธศาสนาที่ได้เผยแพร่หรือว่าเผยหลักธรรมเข้าสู่ประเทศจีนนะครับในช่วงนั้นก็ทางประเทศจีนก็จะมีการในเรื่องของการเคารพบรรพบุรุษเคารพเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับผมค่ะจะพูดถึงเรื่องของความกตัญญูความกตัญญูใช่ครับผมแล้วกลับมาอีกแล้วเนาะความกตัญญูซึ่งอยู่กับคนไทยเชื้อสายจีนมาค่ะอาจารย์ฉะนั้นก็จะพูดถึงเรื่องของพระมหากษัตริย์ที่ท่านได้มีความเมตตาในเรื่องของการปกครองทําให้ประชาชนได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะครับก็จะพูดถึงพระมหากษัตริย์ทั้ง9 พระองค์นะครับก็คือตำนานแรกเกี่ยวกับเรื่องของกษัตริย์9 พระองค์แต่จริงๆแล้วไม่ใช่กษัตริย์ก็คือกษัตริย์จริงๆแล้ว7พระโพธิสัตว์2อันนั้นจะเป็นตำนานที่2อ๋ออันนั้นตำนานที่2ค่ะอาจารย์แล้วก็จะพูดถึงพระมหากษัตริย์9 พระองค์ค่ะอาจารย์ที่ท่านได้ดูแลทุกสุขของราษฎรแล้วก็ทำคุณงามความดีจนเป็นที่สรรเสริญเป็นที่เคารพแล้วก็ได้เชื่อว่าการทำความดีของทั้งกษัตริย์ทั้งพระ9พระองค์นี้จะส่งผลให้ทั้ง9พระองค์ไปจุติหรือว่าไปเกิดยังเป็นเทพเทวดาแล้วก็ประจำอยู่ตำแหน่งทั้ง9ตำแหน่งก็คือเป็นเรื่องของดาวนพเคราะห์ทั้ง9ดวงนะครับก็เป็นการเรื่องของการเสริมดวงด้วยครับผมแล้วก็ส่วนตำนานที่2จะเป็นในเรื่องของพระพุทธเจ้าทั้ง7 พระองค์แล้วก็พระพุทธสัตว์อีก2 พระองค์ค่ะครับผมก็เป็นการระลึกถึงเหมือนกันระลึกถึงของพอจะเล่าคร่าวๆสักตำนานได้ไหมที่มันจะแพร่หลายในประเทศไทยที่ยึดถือกันนะที่ประเทศไทยยึดถือก็จะเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าทั้ง7 พระองค์แล้วก็พระโพธิสัตว์อีก2 พระองค์แล้วก็ยึดหลักหลังจริงก็คือเป็นของ9 กษัตริย์ที่พูดไปตอนแรกค่ะอาจารย์ครับผมจริงๆทั้ง2 ตำนานหรือว่าทั้ง2-3 ตำนานที่ยกตัวอย่างมาจะเป็นการระลึกถึงทั้งหมดเลยครับผมถึงคุณงามความดีถึงในเรื่องของความเมตตาการโปรดสัตว์ของผู้บริษัทต่างๆค่ะครับผมค่ะก็คือจากข้อมูลยืนยันนั่นคือความเป็นมาก็คือการถือศีลนี่คือเขาได้เรียกพิธียันตกรรมบูชาที่ยิ่งใหญ่โดยอาศัยพระแม่แห่งดาวมารีจีซึ่งในแบบพระพุทธนิกายมหายานเนาะแล้วก็ในทางลัทธิของเต่าที่เรียกว่าเต่าโบหงวนกุลหรือเต่าโบเทียนจุนในภาษาฮกเกี้ยนแต่จริงๆแล้วว่าสำเนียงนี้อาจจะไม่ถูกต้องนักแต่ว่าคือเล่าสู่คือ
ศูนย์กลางสมมุติของพิธีศักดิ์สิทธิ์เนี้ยนะคะก็คือเมื่อพุทธเจ้าเนี่ยพอพุทธศาสนาเผยแพร่สู่เมืองจีนนับจากเป็นต้นมาพุทธศาสนาก็เจริญจึงปรากฏตำนานความเชื่อมาทั้งหมด9พระโพธิสัตว์2ที่เรียกว่ากิ่วอวงฮุกในภาษาจีนแต้จิ๋วแต่โดยคติชาวจีนเนี่ยเชื่อว่าลัทธิขนจื้อน่ะซึ่งในเรื่องของบรรพบุรุษความกตัญญูแล้วก็ในบรรดาของบุพกษัตริย์แล้วกันเนาะประชาชนก็ใช้หลักคำเมตตาธรรมโดยการสรรเสริญประชาชนก็นำตำนานรวบรวมมาทั้งหมดได้9นะคะก็ลองไปหาในพิกวีเดียเนาะก็ลองไปหาอ่านดูนะคะแล้วก็ทีนี้เรียกกันว่าราชาธิราช9องค์ในภาษาจีนกิ่วห้องไตเต๋ซึ่งชาวจีนเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยเป็นธรรมชาติเป็นวิถีแห่งสวรรค์สวรรค์ให้มาฟ้าให้มาฟ้าบันดาลทุกสรรพสัตว์ในโลกนี้มาอันนี้คือความเชื่อของชาวจีนนะคะซึ่งเชื่อมโยงกับหลักความเป็นจริงแล้วก็อีกในนึงก็คืออาศัยความเชื่อในของลัทธิเต๋าลัทธิเต๋าแล้วก็แผ่นดินทั้ง9แล้วก็ในโลกมนุษย์ประกอบกับกรรมดีแล้วก็เมื่อสิ้นพระชนแล้วจึงได้จุติเป็นเทพเนาะนี่คืออาจารย์บอลสรุปมาคร่าวๆก็คือมันมีตำนานหลายๆตำนานเนาะซึ่งอะไรนะกินเจแล้วก็ได้ไปสวรรค์แต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นเกี่ยวกับนะพอกินละเนื้อสัตว์แล้วมันก็จะได้แต่ว่าหลายๆอย่างมันก็มีมาณที่นี้ทีนี้ความหมายของเจราคาอาจารย์จริงๆเรื่องของเจเนี่ยมันจะมีการเปรียบเทียบด้วยเปรียบเทียบกับหลักของพระพุทธศาสนาค่ะก็คือคำว่าเจเนี่ยทางพระพุทธศาสนาจะแปลว่าอุโบสถใช้อักษรสีแดงใช้อักษรสีแดงพื้นสีเหลืองซึ่งอักษรสีแดงเนี่ยมันแปลอีกแปลว่าอุโบสถก็ได้ก็คือเป็นการกินที่จะต้องกินก่อนเที่ยงกินก่อนเที่ยงใช่ครับผมคือจริงๆแล้วคือสมัยก่อนใช่ไหมก็คือว่าคนกินเท่ากับ8อุโบสถที่เท่ากับเหมือนศีล8ก็คือต้องรักษาศีล8อ๋อฉะนั้นคนกินเจก็จะมีการนุ่งขาวห่มขาวรักษาศีลไปด้วยในตัวค่ะครับผมก็คือเป็นการที่ทานอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์เข้ามาเป็นส่วนผสมของการแปรรูปกลายเป็นการถือศีลกินเจในปัจจุบันแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคือช่วงกินเจเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนพิธีกรรมแล้วก็ตามศาลเจ้าหรือตามที่ประกอบพิธีเนี่ยเขาก็จะเตรียมอาหารเย็นไว้ให้ก็เลยกลายเป็นว่าหลังจากนั้นมาก็คือต้องถือศีล5ก็พอเพราะว่าต้องทาน3มื้อก็เลยว่าอีกอย่างนึงก็คือว่าการที่จะครองศีล8เนี่ยมันบางครั้งเขาเรียกอะไรนะเป็นลายๆไปบางช่วงหลังๆก็คือใครที่ภาวนาอธิษฐานจิตว่าจะถือศีล8ก็คือก็จะต้องละมื้อเย็นแล้วก็อะไรนะมันก็จะมีพิธีกรรมเนาะเดี๋ยวอาจารย์หนึ่งก็จะมาเล่าเรื่อยๆว่ามีพิธีกรรมมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรที่มันกินเจนะว่าใน7วันเนี่ยเขาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างในนั้นแล้วก็เรื่องของอาหารใช่ไหมทีนี้ในส่วนของจันหนึ่งนะคะเขาถามก่อนว่าจุดประสงค์จริงๆแล้วกินเจเนี่ยเขากินเพื่ออะไรอาจารย์หนึ่งเล่าคร่าวๆถ้าถามพูดถึงเรื่องจุดประสงค์การกินเจเนี่ยถ้าโดยหลักๆแล้วคือถ้าณตอนนี้โดยช่วงเทศกาลเนี่ยก็คือจะกินที่มันดูเป็นหลักการก็คือจะกินด้วยจิตเมตตาเนาะด้วยการละเนื้อสัตว์ด้วยตำที่สโลแกนที่ว่าอะไรนะหนึ่งมื้อกินเจหมื่นชีวิตรอดตายนะคะก็คือมันเป็นเรื่องดีๆเนาะใช่ก็คือถ้าอ้างตำนานเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์บอลพูดไปเมื่อกี้ก็คือมันก็จะกลายเป็นเทศกาลก็คือ10วันเนี้ยเราก็จะกินเจแต่ว่าถ้าพูดถึงโดยตามหลักทั่วๆไปจุดประสงค์นะก็คือจิตเมตตาคือจิตเมตตาอย่างปัจจุบันเนี้ยเราจะเห็นว่าบางทีก็จะมีคนเขาถกเถียงกันว่ากินเจได้บุญไหมกินเจไม่ได้บุญหรือเปล่าอะไรเงี้ยทีนี้หนึ่งถ้าในมุมมองเนี่ยคือหนึ่งมองว่าการกินเจเนี่ยถ้ามองว่ามันเป็นการได้บุญโดยตรงไหมมันอาจจะไม่ใช่เนาะอาจารย์แต่ว่าทีนี้การที่เราได้ละเนื้อสัตว์ได้ละความที่เรากินทุกๆวันเนี่ยได้ละความอยากความอยากใช่การได้ฝึกจิตเนี่ยมันก็จะได้ในส่วนหนึ่งจริงๆการกินเจมันก็จะอยู่ในข้อหนึ่งของศีลห้านะก็คือละเว้นจากการฆ่าก็คืออย่างถ้าช่วงเทศกาลเนี่ยคือจะกินเจกันเลยนี่พอกินเจเนี่ยคือสิ่งข้อหนึ่งอ่ะเราก็จะตั้งมั่นอยู่แล้วคือไม่ฆ่าไม่กินก็คือเราก็จะละได้ก็คือเหมือนกับว่าเราก็จะได้ถือศีลอย่างช่วงนี้ก็คือโดยทั่วไปคนที่กินเจเนี่ยเขาก็จะถือศีลเราก็จะได้ยินคำว่าถือศีลกินเจค่ะก็คือคนที่กินเจเนี่ยไม่ได้ว่าทานอย่างเดียวแต่ว่าเราต้องปฏิบัติถือศีลอยู่ในศีลในธรรมส่วนใหญ่ก็จะศีล5เนาะปัจจุบันจะแล้วแต่บางคนที่อาจจะตามสะดวกใช่อาจจะเป็นศีล8หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าส่วนใหญ่เราก็จะเป็นศีล5ก็คือละเนื้อสัตว์โดยสิ้นเชิงค่ะแล้วก็ส่วนจุดประสงค์ที่2เนี่ยก็คือเพื่อการเว้นกรรมก็คือช่วง9วันนี้ตั้งจิตอธิษฐานเนาะว่าจะกินให้ครบแล้วก็เกิดอะไรการอธิษฐานจิตแรงอธิษฐานเนี่ยก็คือจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความราบรื่นขึ้นใช่ค่ะก็อย่างอะไรนะหนึ่งมื้อกินเจหมื่นชีวิตรอดตายคือวันนั้นเนี่ยเราจะไม่มีการฆ่าสัตว์
เราก็จะไม่มีการกินเนื้อสัตว์เบียดเบียนไม่เบียดเบียนเราก็ไม่ต้องเบียดเบียนใครก็คือในวันนั้นก็อาจจะแต่จริงๆนะอาจารย์ลงถ้าเรามาตีความอ่ะเดี๋ยวเรามาตีความกันไหมว่าถ้าเกิดศีล5เนี่ยจริงๆแล้วการละเนื้อสัตว์ในหนึ่งวันเนี่ยจริงๆมันละศีล5ได้นะใช่ค่ะคือถ้าเราละข้อหนึ่งได้เนี่ยคือมันก็จะครอบคลุมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพูดกันในเรื่องของอาหารเจนะว่ามันคลุมยังไงทีนี้พอพูดถึงจุดประสงค์เนี่ยข้อที่3ก็คือเพื่อสุขภาพคืออย่างที่บอกการกินเจเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของสุขภาพได้หลายๆอย่างคืออย่างถ้าตามหลักโภชนาการเนี่ยคือเขาบอกว่ามันเป็นเขาเรียกล้างพิษเย็นในร่างกายมันก็จะทำให้เหมือนระบบขับถ่ายเราดีขึ้นตัวเบาขึ้นอะไรค่ะเหมือนมันได้ล้างสารพิษแล้วมันจะทำให้ส่วนใหญ่คนที่ทานเจเป็นกิจวัตรหรือกินประจำเนี่ยเราจะสังเกตอย่าง10วันเนี่ยมันจะทำให้โรคบางโรคหรืออาการอึดอื่นๆบางอย่างในร่างกายเนี่ยมันจะรู้สึกโล่งขึ้นเบาตัวสบายขึ้นเขาจะบอกว่าละผักจาก5ชนิดใช่ไหมผักส่วนใหญ่จะเป็นธาตุน้ำหรือเปล่ามันก็เลยทำให้ร่างกายเราเย็นอย่างบางคนที่แบบว่าซึ่งผัก5ชนิดที่เขาละเนี่ยเขาจะส่งผลกับสุขภาพทั้งสิ้นอย่างเช่นกระเทียมเนี่ยก็จะส่งผลม้ามหัวใจปอดอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าข้อห้ามอะไรใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องกินเจเรามาหัวข้อนี้ก่อนค่ะจุดประสงค์ค่ะต่อค่ะอาจารย์โดยหลักๆแล้วเนี่ยก็คือจะมี3ข้ออย่างที่กล่าวไปเรื่องจุดประสงค์การกินเจเนาะแต่ว่าถ้าเกิดอย่างทั่วไปเดี๋ยวนี้มันก็อาจจะมีมากกว่านี้อาจจะกินบางคนก็จะกินเพื่อเขาเรียกอะไรนะเพื่อเสริมให้ตัวเองเพื่อเสริมสุขภาพใช่ค่ะอย่างเนี่ยก็อย่างมันเรื่องหัวข้อสุขภาพเนี่ยถ้าไม่ใช่10วันเนี้ยอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยเดี๋ยวนี้ทั่วไปคนก็จะเริ่มทานเจเยอะขึ้นเราก็จะเห็นว่าจะมีกลุ่มต่างๆทานเจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทานก็จะมีทานวันเกิดทานวันพระส่วนใหญ่กลุ่มนี้ก็จะตั้งจิตที่ฐานแล้วตั้งใจเพื่อที่อาจจะ1สัปดาห์ก็คือละเว้นการที่เราจะเบียดเบียนชีวิตแต่ว่าถ้าอย่างช่วงเนี้ยก็จะเป็นช่วงเทศกาลก็คือเราก็จะถือศีลกินเจก็คือนอกจากทานเจทานอาหารที่บริสุทธิ์แล้วเราก็ยังถือศีลด้วยการถือศีลคือไม่ฆ่าไม่พูดโกหกไม่เบียดเบียนบางคนใช้ช่วงเวลาเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นใช่เพราะว่าไม่เคยกินมาเลยก็ใช้ตรงเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นการปรับเริ่มทำสิ่งดีๆให้ตัวเองแล้วในส่วนของอาหารล่ะคะอาจารย์หนึ่งในส่วนของอาหารเนี่ยก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยการทานเจก็คือละเนื้อสัตว์ทุกประเภทนมไข่น้ำผึ้งน้ำปลาใช่ค่ะผลิตภัณฑ์จากสัตว์คอลลาเจนก็ใช่เหรอคอลลาเจนมันทำจากกระดูกทำมาจากเขาเรียกอะไรนะพวกไข่สัตว์ไข่ปลาไข่สันหลังนี่ใช่ไหมใช่ก็คือเขาเรียกว่าทุกประเภทที่เป็นผลิตภัณฑ์จากสัตว์ค่ะคือตั้งแต่เนื้อสัตว์น้ำปลานมนมนี่ก็ถือเป็นผลิตภัณฑ์จากสัตว์ไข่ก็คืออาจจะมองว่าไข่เดี๋ยวนี้มันเป็นการผสมเทียมละแต่ว่ามันก็ยังมีกลิ่นคาวก็ยังเป็นสัตว์อยู่อะไรเงี้ยอันนี้คือส่วนที่เราละน้ำผึ้งอันนี้ก็ใช้คอลลาเจนเจลาตินเจลาตินใช่แสดงว่าส่วนใหญ่ต้องดูให้ดีนะสำหรับคนที่ทานอาหารอย่างบางคนบอกว่าแต่บางคนมีความเชื่อนะว่าน้ำมันหอยกินได้นี่มันจะมีเพราะว่ามันจะมีตำนานนะคะตำนานว่ามันจะมีตำนานหนึ่งที่บอกว่าเมื่อสมัยหนึ่งเนี่ยเจ้าหญิงเมียวซ่าหรือพระโพธิสัตว์เนี่ยพระโพธิสัตว์กวนอิมใช่ไหมคะใช่ครับก็คือไปติดไปอะไรนะไปติดเกาะแล้วก็ปรากฏว่าก็คือที่เกาะนั้นมันไม่มีอาหารเลยใช่แล้วหอยนางรมอ่ะก็เลยอธิษฐานจิตเนาะก็เลยสละชีวิตตัวเองเพื่อที่จะให้อะไรนะสัตว์ทะเลตัวใดที่จะมาช่วยสละชีวิตเพื่อที่จะมาให้อะไรนะประมาณได้ข้าพเจ้าได้กินเป็นอาหารเพื่อที่เหมือนจะได้บรรลุไปอีกทีเพราะว่าคือมันไม่มีอาหารก็เลยมีหอยนางรมกระโดดขึ้นมาใช่แล้วก็บอกว่าเหมือนเขาเรียกว่าอุทิศตัวเป็นแต่จริงๆแล้วกินไม่ได้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วกินไม่ได้คือถ้าตามตำนานเนี่ยคือถ้าศึกษาอย่างละเอียดเนี่ยจะรู้ว่าจริงๆแล้วไม่ได้ห้ามจะละณวันนั้นจริงๆเราไม่ได้ทานหอยนางรมแต่ว่าเหมือนทุกคนก็จะรู้สึกเหมือนสละชีวิตมาแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ทานใช่ครับก็คือส่วนหอยนางรมก็จะได้รับอานิสงส์จากอาการอาภิผ่านจิตกันมันก็เลยเป็นอาหารที่ห้ามล่ะอาจารย์อาหารที่ห้ามก็อย่างเมื่อกี้คือเนื้อสัตว์ทุกชนิดแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกอย่างแล้วก็ถ้าในส่วนของผักนะก็คือผักฉุนต่างๆต้นหอมหัวหอมกระเทียมหลักเกียวใบยาสูบใบยาสูบหลักเกียวนี่คืออะไรอ่ะอาจารย์กระเทียมกระเทียมโทนค่ะอ๋อหลักเกียวหรือกระเทียมโทนใช่ค่ะกุ้ยช่ายใบยาสูบใบกระเทียมใบหอมอะไรนี้ไม่ได้นะคะต้นกุ้ยช่ายดอกกุ้ยช่ายขนมกุ้ยช่ายอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ได้เลยแต่ว่าอย่างบางคนเนี่ยเขาก็อาจจะมีความคิดว่าเอ๊ะแล้วผักชีมันก็มีกลิ่นฉุนๆอะไรอย่างเงี้ยคือพูดง่ายๆว่าไอ้ผักที่5ชนิดที่เขาให้ละก็คือเป็นผักที่ส่งผลกับต่อสุขภาพมีฤทธิ์ต่อสุขภาพฉะนั้นผักฉุนบางชนิดกินได้เพราะว่าไม่ได้มีฤทธิ์ต่อสุขภาพก็คืออย่างถ้า
หนึ่งเขาเรียกอะไรนะคือเหตุผลที่เขาละผัก5อย่างเนี่ยก็คือผัก5อย่างเนี้ยเขาบอกว่าพอกินเข้าไปแล้วเนาะมันจะทำให้อารมณ์ฉุนเฉียวแล้วมันคือทำลายอย่างกระเทียมเป็นต้นทำลายระบบหรือเปล่าอาจารย์อย่างกระเทียมเป็นต้นบางคนจะเชื่อว่ากระเทียมเนี่ยมันมีฤทธิ์ไปกระตุ้นในเรื่องของอารมณ์ทางเพศหรือว่าความกำหนัดแล้วมันก็จะทำให้อารมณ์ฉุนเฉียวง่ายทีนี้พอช่วงเนี้ยเทศกาลกินเจก็คือถือศีลกินเจเพื่อให้ร่างกายเราสะอาดก็คือปรับสมดุลร่างกายด้วยแล้วก็เมื่อคนเราอารมณ์มันไม่ฉุนเฉียวไม่หงุดหงิดง่ายไม่อะไรเงี้ยการปฏิบัติธรรมการถือศีลมันก็จะทำได้สมบูรณ์ดีขึ้นค่ะแล้วก็ส่วนเหล้าเหล้าก็ไม่ได้นะคะค่ะก็คือพูดง่ายเลยคือศีล5ค่ะศีล5ใช่เทศกาลเจก็คือศีล5ข้อเลยค่ะข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5คือก็ได้คุมหมดคุมกับคุมหมดอย่างใบยาสูบสูบบุหรี่อะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้ของมึนเมา5ใช่ค่ะแต่ยังคนบอกอ่ะแล้วถ้าเกิดป่วยอยู่กินยาบางทีแคปซูลยาแล้วก็ผลิตภัณฑ์จันอันนี้ก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องของการรักษาโรคใช่ค่ะมันเป็นยาเป็นโอสถมันเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องทานอย่างสูงว่าตอนนี้เป็นเบาหวานเป็นความดันแล้วบังเอิญแคปซูลมันผลิตมาจากไขมันสัตว์หรืออะไรอย่างเงี้ยกินเจช่วงเทศกาลเนี่ยเขาก็จะให้เราละอาหารที่มันเป็นรสจัดอย่างเช่นคนที่เป็นความดันใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าไม่ให้ทานเค็มอยู่แล้วอย่างคนเป็นเบาหวานก็ไม่ให้ทานหวานอยู่แล้วจริงๆมันก็คือเข้าในหลักเนาะแล้วก็การปฏิบัติแต่ว่าในส่วนยารักษาโรคก็คือมันต้องรักษาก็คือแยกกันก็คือในส่วนนั้นเราไม่สามารถที่จะอาจจะต้องเป็นบางกรณีคือบางทีเราไม่สามารถรู้ได้ไงว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปยาแต่ละตัวยาปฏิชีวนะหรือยาอะไรอย่างเขาผลิตมาจากอะไรบ้างอะไรบ้างนะอันนั้นคือมันเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องทานนั่นแกอะไรเงี้ยอันนั้นไม่ใช่แบบว่าหยุดกินยานะอะไรเงี้ยกลัวไม่เจไม่ได้นะคะค่ะค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะส่วนอื่นๆก็คืออย่างอาจารย์บอลพูดเมื่อกี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มปฏิบัติถือศีลอย่างบางคนยังไม่มีโอกาสที่จะถือศีลช่วงไหนดีอยากจะไหว้พระสวดมนต์หรือว่าบางคนแบบไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้จะเริ่มเมื่อไหร่ตัวเองก็อยากจะกินติดเนื้อสัตว์อยู่ก็อาจจะใช้โอกาสตรงนี้ในการเป็นจุดเริ่มต้นอาหารเจมีขายเยอะทั่วไปนะพอช่วงเทศกาลเนี่ยมันก็จะมีอาหารซึ่งเราจะหาทานง่ายซึ่งหลายๆท่านก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยไม่มีเวลาไม่สามารถจะประกอบอาหารได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคือถ้าท่านใดติดตามพวกเราอยู่เนี่ยจะเห็นเลยว่ามันจะมีเรื่องของการเรื่องของกินเจเนาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็มีการรีเทปเดิมเกี่ยวกับเรื่องของการกินเจอานิสงส์คือสิ่งที่กลุ่มพวกเราเนี่ยได้รับจากเรื่องของอาหารสิ่งดีๆเรื่องของแรงอธิษฐานเรื่องของการทำงานหรือว่าการประสบความสำเร็จในหลายๆด้านซึ่งมาจากอานิสงส์ของการละเนื้อสัตว์ทั้งหมดในกลุ่มของพวกเราแล้วก็เคสในเรื่องของภาวะการเจ็บป่วยด้วยทีเนี้ยในอีกส่วนนึงเมื่อกี้นี้เราติดเรื่องนี้กันไว้นิดนึงเดี๋ยวของช่วงที่2เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องของหลักธรรมในเรื่องของการกินเจแต่ว่าทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาตีเมื่อกี้เรานิดนึงในเรื่องของศีล5กับการกินเจเมื่อกี้เราเกริ่นไปแล้วใช่มั้ยอาจารย์ทีเนี้ยข้อ1ละเว้นจากการฆ่าสัตว์นะคะเรามาตีให้ลึกนิดนึงฆ่าสัตว์ก็คือว่าเราไม่ต้องไปเอาชีวิตผู้อื่นใช่ไม่ฆ่าในที่นี้ก็คือจะหมายรวมถึงไม่ฆ่าเองไม่สั่งฆ่าไม่สั่งฆ่าคือไม่มีจิตเราไปซื้อที่ตลาดก็คือเหมือนเราสั่งฆ่าถูกไหมเพราะว่าถ้าเราไม่ซื้อเขาก็ไม่ทำขายคือวันนั้นอย่างสมมติว่าถ้า10คนของวันนี้ถ้าเป็นปลาทานปลาดุกเหมือนกันหมดเลยครอบครัวละตัวก็จะ10ตัวแต่ถ้าวันนี้10ครอบครัวเนี้ยทานเจปลาดุกก็จะรอด10ตัวใช่นะคะอันนี้ก็คือเรื่องของข้อหนึ่งข้อที่2เว้นจากการลักทรัพย์อาจารย์หนึ่งก็คืออย่างที่บอกคือพอช่วงเทศกาลเนี่ยเราก็จะถือศีลทานเจก็คือนอกจากทานเจความหมายของการทานเจเนี่ยคือไม่ใช่แค่ทานอย่างเดียวแต่มันหมายถึงการถือศีลด้วยแต่ว่าถ้ามันมาตีในศีล5ที่มันเชิงลึกเนาะที่พวกเราศึกษามาลักทรัพย์ก็คือเขาอยู่ในบ่อเราก็ไปตักเอามาเลยใช่ไหมมันก็คือเข้าข่ายมันจะมีบางคำถามแบบนี้นะว่าถ้าเกิดว่าเขาเดินหรือว่าสัญจรไปที่ใดที่หนึ่งแล้วเจอเงินหล่นล่ะอันนี้มันไม่ใช่นะอาจารย์อันนี้ไม่มันอยู่ที่วิจารณญาณเราจะหยิบไม่หยิบมันอยู่ที่ถ้าเกิดอย่างเราเจอเราก็เอาไปทำบุญนะบาท2บาทเราก็เก็บนะเราก็ไปทำบุญซะหนึ่งก็เก็บนะคือมันเป็นเรื่องของการรักทรัพย์เหมือนกันแต่มันเจตนาไงอาจารย์แต่ว่าคืออย่างอันนี้เราเนาะถ้าเราศึกษาคือตีความอย่างไก่เขาอยู่ในเล้าเนี่ยเขามีความสุขได้กินอาหารใช่ป่ะอยู่ๆไปจับเขามาหรือว่าในครอบครัวอย่างเงี้ยมันเป็นการพากแม่พากลูกรักทรัพย์มันไม่ได้เป็นความยินยอมของอันนี้คือใช่อันนี้คือเป็นรูปธรรมแล้วก็พอมาที่ข้อ3ข้อ3คือเว้นกาเมแต่กาเมอย่างเช่นเขาอยู่ในพ่อแม่ลูกถูกป่ะอยู่ไข่เนี่ยอย่างเช่นอันฟ้าที่อยู่จะออกลูกอ่ะอาจารย์แล้วอยู่ๆไปเอาไข่มันมาไปเอาพ่อไปเอาลูกไปเอามันก็เข้าข่ายมาทำอาหารใช่ไหมแล้วก็ข้อที่4เลยนะ
เว้นจากการมุสาใช่ก็คือช่วงเทศกาลเจโดยส่วนใหญ่เพราะเทศกาลเจเขาจะอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในชุดนุ่งขาวห่มขาวสำรวมกายวาจาอยู่แล้วถ้าเว้นจากการมุสาสำรวมเนี่ยจริงๆแล้วเขาเลือกถ้าอย่างเรานักปฏิบัติเนี่ยเรียกการปิดวาจาการปิดวาจาคือเมื่อเราพูดออกไปปุ๊บเนี่ยมันจะก่อให้เกิดใช่หรือว่าจริงๆแล้วถ้าไม่จำเป็นเนี่ยลดการพูดการสื่อสารหรือว่าการที่จะพูดเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราความทุกข์มันปรุงขึ้นมาเราก็อย่างอย่างถ้าเราถือศีลเนี่ยเราก็จะคุยกับสำนึกใจวาจาอยู่ใช่เราก็จะคุยกับคนรอบข้างเราน้อยลงบางทีการที่เราจะคุยอาจจะเป็นความทุกข์ของตัวเราหรืออาจจะเป็นเรื่องที่เราระบายแต่บางทีพอพูดออกไปมันก็เป็นเรื่องของการพลาดพิงมันก็จะติดเข้าไปอยู่ในศีลแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของสุราสุรานี่ก็คือเว้นจากละการของมึนเมาแต่ว่าข้อนี้หนึ่งมองว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่ามันทำให้พอคนเรามันได้ดื่มเหล้าอะไรเงี้ยพอมันขาดสติแล้วมันทำอะไรได้ทุกอย่างใช่ค่ะทีนี้สิ่งข้อหนึ่งสองสามสี่ทำได้หมดพอตื่นขึ้นมาจากความเมาเราก็โอ้ยอาจารย์ไม่ทานแล้วส่วนนึงในส่วนของชากาแฟจริงๆทานได้ไหมชากาแฟเนี่ยจริงๆทานให้เราทานได้ค่ะแต่ว่าต้องดูส่วนก็จะใช่ค่ะก็จะงดเรื่องของนมก็จะเป็นพวกเขาเรียกอะไรก็จะเป็นครีมเทียมหรือบางคนเขาก็จะถั่วเหลืองใช้เป็นนมถั่วเหลืองผสมกาแฟใช่ค่ะก็จะเปลี่ยนวัตถุดิบนิดนึงค่ะจริงๆมันดูไม่ยากนะแต่บางคนเนี่ยหูเมื่อก่อนนะสมัยก่อนหากินเจนใหม่ๆมันทำยากนะอาจารย์ตอนหลังเรามาคิดเฮ้ยเช้ามากาแฟหนึ่งแก้วเนาะมันผสมครีมเทียมปลาท่องโกหรือว่าอะไรขนมปังอะไรมันก็หนึ่งมื้อแล้วแต่ว่าเราคิดว่าหูมันยากนะแล้ววันที่3ของการกินเจ3 4 5 6เนี่ยเป็นอะไรที่ทรมานเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่า1เมื่อเราคิดอะไรตั้งจิตอธิษฐานแรงอธิษฐานที่เราจะส่งผลบุญว่าเนี่ยนะขนาดนี้เราได้อยากจะล่าเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยนะคะก็สนับสนุนเนาะไม่ได้บังคับให้พยายามทานให้ครบแล้วจะรู้สึกเลยว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงกับร่างกายของท่านสิ่งที่ได้ที่เห็นอย่างส่วนตัวหนึ่งสิ่งที่ได้เลยคือเค้าเรียกการละความอยากของตัวเองค่ะอย่างเราอยากกินติดรสชาติอาหารอยากกินนั่นอยากกินนี่อะไรเงี้ยพอเราละตรงนี้ได้มันก็จะทำให้เราเนี่ยถือศีลแล้วก็หรือทำในส่วนอื่นได้ง่ายขึ้นการฝึกจิตว่าฝึกจิตเรื่องเหมือนกรรมฐานไหมอาจารย์เกือบๆว่าฝึกตนจริงๆมันบอกคือทุกอย่างมันคือธรรมะมันคือการปฏิบัติอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ว่าเราเอามาใช้ยังไงอะไรเงี้ยอาจารย์บอลแล้วมันเกี่ยวกันไหมไอช่วงเทศกาลพอเราถือศีลใช่ไหมการสวดมนต์ปฏิบัติเนี่ยอาจารย์ว่ายังไงมันง่ายขึ้นแต่มันมีความสำคัญนะในการเราสวดมนต์เนี่ยเพราะว่าบาดฐานของการฝึกปฏิบัติเราควรจะทำไหมเราควรจะทำไหมควรจะทำครับแล้วบทสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยมันปกติอาจารย์มีอะไรแนะนำไหมหรือว่าปกติมันแล้วแต่ว่าเราจะเน้นไปทางไหนมากกว่าค่ะถ้าเกิดว่าเน้นในเรื่องของบารมีก็จะอีกบทนึงทางด้านสุขภาพอีกบทนึงแล้วส่วนใหญ่สุขภาพเนี้ยอาจารย์จะแนะนำบทไหนสุขภาพผมจะแนะนำไปทางด้านบทสวดของชินบัญชรชินบัญชรหรือไม่ก็เป็นทางด้านทางองค์ปู่ชิวบทบูชาปู่ชิวบูชาปู่ชิวหรือไม่อย่างนั้นก็เป็นทางด้านอิติปิโสไปเลยแต่เป็นอิติปิโสถอยหลังค่ะครับแล้วถ้าอย่างเรื่องของการงานล่ะอาจารย์การงานก็เน้นในเรื่องของธรรมจักรมันต้องจริงๆถามว่าสวดเนี่ยเราจับเฉพาะบทหรือว่าจริงๆเราแนะนำว่าให้เริ่มตั้งแต่บูชาพระไปจนแผ่เมตตาแล้วก็ขั้นตอนการสวดขั้นตอนอาจารย์แนะนำหน่อยสิอย่างน้อยๆก็เอาที่มันเป็นหลักการก่อนก็เป็นบูชาพระก่อนก็เป็นอาราธนาอาราธนาศีล5แล้วก็เป็นไตรสรณคมอะไรไตรสรณคมอ๋อก็ไล่ตามบทที่เหมือนเราสวดอิติปิโสพาหุงมหาการุณิโกแล้วก็แผ่เมตตาแล้วก็ค่อยมาธรรมจักรแต่ก็จะมีบางคนอาจจะสวดบทบูชาเทพก่อนก็ได้แล้วแต่ท่านอัญเชิญเทวดาแต่ว่าคือจริงๆแล้วคือให้มันเป็นหลักงานแล้วก็อย่าลืมแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลแล้วก็ขอขมากรรมเพราะว่าถ้าไม่เช่นนั้นแล้วอาการอึดอัดเบื่ออะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยหรือสวดไม่จบเนี่ยระวังนะหลายๆท่านมีคำถามอาจารย์ทำไมหนูสวดมนต์แล้วหนูอยู่ๆหนูอยากจะลุกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยขอขมากรรมก่อนก็ได้นะต้องบอกว่าทุกครั้งที่แผ่เมตตาเนี่ยต้องอย่าลืมว่าต้องให้ตัวเองก่อนคือเขาเรียกการที่เราจะเข้าไปช่วยคนอื่นเนี่ยเราต้องอิ่มก่อนมันเราหิวเงี้ยเราก็ต้องกินให้เราอิ่มเราจะได้มีแรงก็แผ่ไปให้ใช่ค่ะแล้วเราข้างๆสิ่งข้างๆคือไม่ต้องกลัวว่าเราเอาก่อนแล้วมันจะดูเหมือนคนเห็นแก่ตัวเขาจะไม่ได้อะไรเงี้ยมันต้องมองเหมือนเราเป็นธนาคารเราฝากไว้พันนึงถ้าเราให้เขาร้อยนึงมันก็ยังได้แต่ถ้าเราไม่ฝากเลยไม่มีเลยเราจะไปช่วยเขาให้เขาได้ยังไงมันยังเราหิวอยู่อ่ะเราแบบเดินยังไม่ไหวแล้วเราจะไปพยุงคนป่วยคนอื่นๆอะไรเงี้ยเราก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องแข็งแรงก่อนเพราะทุกครั้งที่แผ่เมตตาเนี่ย
ต้องอย่าลืมว่าต้องให้ตัวเองก่อนเสมอแล้วก็ให้เจ้ากรรมนายเวรเนาะเทวดารักษาตัวอันนี้สิ่งที่ห้ามลืมเลยห้ามลืมเด็ดขาดเทวดารักษาตัวแต่ว่าจริงๆแล้วบางคนบอกว่าสวดแล้วมันอึดอัดนะเราพี่แนะนำบอกว่าให้ขอขอสีกรรมก่อนใช่แต่ว่าจริงๆแล้วอาจารย์อีกคำถามหนึ่งแล้วกันเขาฝากมาถามหนูเปิดบทสวดฟังในรถแล้วเนี่ยหนูไม่สวดมนต์ได้ไหมก็เหมือนหนูสวดอาจารย์หนักใจเอาอย่างนี้เจอแล้วหนักใจเปิดบทสวดกับสวดเองคือต้องถามจิตตัวเองว่าจิตตัวเองอ่ะมีเจตนาตั้งใจมากน้อยแค่ไหนจะฟังไหมกับการที่เขาสวดเองเนี่ยเขามีความตั้งใจในการอ่านในการสวดมากกว่าแต่ฟังบางครั้งจิตมัวแต่ไปขับรถฟังเผินๆฟังมันผ่านมันอยู่ที่ความตั้งใจเนาะการที่มันนั่งเป็นเรื่องเป็นราวบางทีสวดสักสองบทสั้นๆเนี่ยมันก็ดีกว่าแล้วมันไม่เหมือนกันนะอาจารย์บอกเลยว่าคือหลายๆคนเราก็จะพยายามหาคำตอบเนาะว่าที่มาปรึกษาก็เปิดฟังในรถแล้วไม่ดีคือแบบว่าพอสวดมนต์แล้วก็เกิดพออึดอัดแต่ว่าเฮ้ยลองสิ7วัน3วันเนี่ยคุณเปลี่ยนนะชีวิตคุณเปลี่ยนในเรื่องของการสวดมนต์แล้วก็มีความภาวะของความใจเย็นเนี่ยเกิดขึ้นเนาะเอาละทีเนี้ยเวลาในช่วงที่2เนี่ยมันก็ใกล้เข้ามาแล้วอาจารย์เดี๋ยวช่วงที่2เนี่ยเดี๋ยวมาอยู่กับอาจารย์บอลกับอาจารย์หนึ่งนะคะท่านใดนะคะที่ต้องการนะคะจะคุยกับพวกเรา3คนได้ที่026757696นะคะเดี๋ยวมาดูในเรื่องของหลักธรรมกับการกินเจนะคะวิธีรับประทานทำยังไงอาหารเจนะขาดไม่ได้กับอาจารย์หนึ่งนะ เรามาทำยังไงเดี๋ยวเราก็มีเรื่องราวมาแบ่งปันกันนะคะก็อย่าลืมนะคะทิ้งคำถามของท่านไว้ที่เว็บไซต์ www.thamayan.com นะคะ Facebook ธรรมยานสัจธรรมแล้วก็เพจธรรมยานนะคะก็เดี๋ยวช่วงที่2มาพบกันอย่าลืมนะคะ1มื้อกินเจหมื่นชีวิตรอดตายนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะถึงช่วงที่2นะคะของรายการเส้นทางธรรมยานทุกวันศุกร์เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะทิ้งคำถามของท่านไว้ที่นะคะ www.thamayan.com หรือที่ Facebook ธรรมยานสัจธรรมหรือเพจธรรมยานนะคะก็พบกับพวกเราได้นะคะสับเปลี่ยนกันมาโดยเดี๋ยวบอกข่าวก่อนว่าวันที่23เนาะเรามีแขกรับเชิญมาแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับวันปิยมหาราชพอดีเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวแน่นอนเดี๋ยวพบกับอาจารย์โอเล่เนาะติดไว้ก่อนแล้วก็ในช่วงต่อไปก็สลับสับเปลี่ยนกันมาท่านใดนะคะที่ต้องการจะคุยกับพวกเรา3คนวันนี้สดๆอาจารย์ป๊อปอาจารย์บอลแล้วก็อาจารย์หนึ่งนะคะที่026757696นะคะเดี๋ยวเราติดกันไว้ในหัวข้อหลักธรรมในการกินเจนะคะเดี๋ยวอาจารย์บอลจะมาเล่าสู่หลักธรรมอาจารย์คะเดี๋ยวอาจารย์ช่วยบอกถึงหลักธรรมคร่าวๆนะคะจากที่มีมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างค่ะจริงๆหลักธรรมปกติจะอยู่2หลักการนะคะ ค่ะก็คือหลักแรกก็คือกินที่กินยังไงก็ได้ที่ไม่เบียดเบียนตัวเราเองเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ใช่ครับผมไม่เบียดเบียนตัวเองส่วนไม่เบียดตัวเองยังไงก็คือถ้าเกิดว่าเอ้ยเรากินอิ่มแล้วเราไม่เบียดเบียนตัวเองยังไงถ้าเกิดว่าบางที่หรือว่าที่เราอยู่เนี่ยมันไม่ค่อยมีขายอาหารเจหรือว่าเราซื้ออาหารเจไม่สะดวกเราอาจจะเปลี่ยนวิธีการกินเช่นเราอาจจะเป็นเขี่ยเอาก็ได้อันไหนที่มีหมูมีอะไรก็เขี่ยเอาหรือว่าเจตนาเนาะมันขึ้นอยู่เจตนาค่ะอาจารย์ครับผมหรือว่าบางครั้งเขาจะบอกว่าอาหารเจการกินเจจะต้องล้างถ้วยล้างชามต้องเป็นของใหม่แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สะดวกอยู่หอพักหรืออยู่ในสถานที่บางสถานที่ที่ไม่สะดวกจริงก็ไม่เป็นไรมันขึ้นอยู่กับความสะดวกเราเมื่อก่อนเครียดนะเมื่อก่อนทานเจคนเดียวในบ้านอะ
แล้วแม่ก็เอากระทะที่เราล้างไว้อะไปทอดหมูแต่พอหลังๆมาอ๋อก็ไม่มีให้ใช้หลักการปล่อยวางใช่ครับมันเป็นหลักการเดียวกับการทำบุญค่ะแต่ถ้าอย่างเขาเรียกอะไรนะคะก่อนเขาเรียกอะไรนะถ้าช่วงเทศกาลเจเนี่ยเราก็ได้ยินว่าเราก็จะรู้ว่าการเตรียมตัวสำหรับการทานเจเนี่ยก็คือจะใช้ภาชนะทุกอย่างใหม่หมดให้สะอาดให้สะอาดเพราะว่าคือหนึ่งภาชนะสะอาดอาหารสะอาดกายสะอาดใจสะอาดคือทุกอย่างจะสะอาดหมดแล้วเราก็จะนุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติทำไหว้พระสวดมนต์กลางคืนก็ไหว้พระไปศาลเจ้าอะไรเงี้ยใช่ครับทำพิธีกันแต่เดี๋ยวนี้ร้านอาหารเจก็เยอะแล้วก็ตามร้านสะดวกซื้อแล้วก็ตามที่ของแท้มันก็เยอะว่าถ้าเราทำไม่ได้ขนาดนั้นเราก็เอาตามที่สบายใจเนาะจ้ะอย่างถ้วยจานก็ได้เลยนะกระทะหม้อทำกับข้าวอะไรเงี้ยเราก็แค่ล้างให้สะอาดคือมันทุกอย่างมันทำความสะอาดได้ไงคือเขาเรียกอะไรเดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์การทำความสะอาดอ่ะมันดีมันอยู่ที่ใจเรามากกว่าแล้วคือทำความสะอาดแล้วอย่างถ้าคนบอกไม่มันจะมีกลิ่นคาวไหมอะไรไหมคือถ้าเราล้างสะอาดอ่ะมันก็โอเคนะใช่ใช่ครับร้อนหน่อยให้กลิ่นมันหายไปก็ไม่ต้องถึงขนาดต้องไปซื้อใหม่เนาะเอาหลักความสะดวกแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าเขาเรียกอะไรมักง่ายจนบอกเฮ้ยมีอะไรก็ได้ก็คือให้มันดูดีสักหน่อยนึงเนาะใช่ไม่เบียดเบียนตัวเองแต่ก็ไม่ถึงกับว่ามันต้องง่ายซะจนอะไรก็ได้ซึ่งมันเป็นหลักการเดียวกันทำบุญเลยคือไม่บีบเบียนตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นค่ะไม่บีบเบียนตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นใช่ครับไม่เบียดเบียนผู้อื่นคือมันเป็นหลักการที่สองคือเราไม่ไปกินเนื้อสัตว์ไม่เอาเนื้อสัตว์มาเป็นเครื่องบำรุงกายตัวเองค่ะครับผมอันนี้คือไม่เบียดเบียนเขาเพราะอย่างเมื่อกี้ที่เราไปเรื่องของศีลเรื่องของการละก็คือจุดประสงค์หลักก็คือเรื่องของสัตว์นี่แหละการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นค่ะแล้วต่อจากนั้นล่ะคะอาจารย์ส่วนใหญ่จะเป็นสองหลักการใหญ่ๆนะครับผมแต่ว่าก็จะมีบางคนที่อาจจะใช้หลักการอื่นเข้ามาประกอบอันนั้นก็คืออาจจะเป็นกลุ่มหนึ่งแตกย่อยออกมานะครับผมแต่หลักๆคือสองหลักการครับผมก็คือแต่ว่าคือเราถ้ามาตีความก็คือให้เดินทางสายกลางเนาะใช่ครับก็คืออยู่ไงมีความสุขรู้เหตุของที่มาอะไรก็ตามอยู่ที่เจตนาอยู่ที่ใจเราไม่ทุกข์คือเราทำแล้วไม่ทุกข์ไม่เบียดเบียนตัวเราเองไม่ลำบากไม่ทรมานแล้วไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราควรทำที่สุดใช่ครับก็คือยึดความถูกต้องแล้วก็ไม่ตึงไม่หย่อนเกินไปใช่ครับผมถ้าแบบตึงมากเกินไปบางทีเราก็จะลำบากแล้วว่าเนี่ยหนูทานเจแต่ที่บ้านเขาไม่ทานกับหนูเลยถ้วยจานหนูก็ต้องแบ่งแยกนู่นนี่นั่นใช้ไม่ได้กันหมดเลยก็หลายๆท่านนะก็บอกว่าทานไม่ได้เพราะว่าต้องทำอาหารให้คนในบ้านนะเมื่อก่อนเคยคิดอย่างนั้นนะพอตอนหลังพอเรามาทานเองนะเราก็มันมีวิธีอื่นเนาะเราก็ทำแล้วมาให้น้องมาทานให้ลูกมาชิมว่าถูกปากเขารสไหนแล้วก็คือส่วนประกอบที่บ้านเนี่ยจะใช้เจหมดเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่ใส่เนื้อสัตว์เราก็ชิมก่อนก็ได้แล้วเราก็ให้มีลูกเดี๋ยวนี้เขามีสูตรเจเยอะแยะมากมายมากมายศึกษาส่วนมากอย่างหนึ่งเนี้ยทำอาหารให้ลูกเนาะทำกับข้าวบางทีเราต้องทำต้มจืดเพราะว่าบางทีลูกเขาไม่ได้ทานเจกับเราเด็กอะไรเงี้ยอย่างส่วนเราทำต้มจืดเราก็ทำน้ำซุปก่อนคือที่บ้านน่ะหนึ่งจะใช้ซุปก้อนอะไรเงี้ยเครื่องปรุงจะเป็นเจทั้งหมดเพียงแต่ว่าสิ่งที่แปลกปลอมเข้าไปก็คืออาจจะเป็นเนื้อสัตว์หรือเป็นเต้าหู้ไข่หรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำน้ำซุปก่อนแล้วเราก็ชิมว่ารสชาติโอเคแล้วเราก็เผื่อนิดนึงว่าถ้าเติมนี่ลงไปมันก็อาจจะทำให้จืดนิดนึงแล้วก็เติมเค็มเพิ่มไปอีกนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วเราก็ใส่เนื้อสัตว์ลงไปใช่ใช่ลักษณะของจริงๆแล้วถ้าคือคนทำอาหารเป็นน่ะไม่ยากนะอาจารย์ง่ายๆบางคนใช้นี่ใช้อะไรนะข้าวโพดเอามาทำเป็นน้ำสต๊อกก็จะบอกว่าน้ำซุปเนี่ยน้ำสต๊อกเนี่ยเราไม่ได้ใช้กระดูกนู่นนี่นั่นมาตุ๋นอะไรเงี้ยก็จะแนะนำว่าให้ใช้จะเป็นข้าวโพดก็ได้หัวไชเท้าได้แล้วก็ใบอะไรนะใบขึ้นช่ายใบขึ้นช่ายนะคะเอามาตุ๋นต้มอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้ได้รสชาติหวานๆอะไรเงี้ยแป๊บเดียวแต่ว่าเราปกติเท่าทำอาหารโปรตีนไม่ทานเนื้อไม่ทานน้ำตาลนะพี่ที่จะต้องใส่น้ำตาลไปนิดนึงเพื่อที่มันรสชาติมันจะดีเพราะว่ามันจะไม่หวานเหมือนเนื้อสัตว์หรอกแต่ว่าพอใส่น้ำตาลไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีความกลมกล่อมขึ้นนะคะทีนี้เกี่ยวกับเรื่องหลักปฏิบัตินะคะจันหนึ่ง9วันเนี่ย9วันควรจะทำอะไรบ้างควรจะทำก็คืออย่างแรกเลยช่วงนี้เทศกาลเจหลักๆเลยคือทานเจนี่ทานเจเนี่ยก็คือต้องถือศีลด้วยอย่างที่บอกหลายๆท่านก็จะเห็นว่าช่วงนี้เขาก็จะใส่ชุดขาวนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็ปฏิบัติคือถือศีล5เคร่งครัดทานเจอาจจะทาน3มื้อ2มื้อแล้วแต่ความสะดวกหรือบางคนอาจจะทานทั้งวันก็อันนี้ก็แล้วแต่เพราะว่าไม่เค้าเรียกไม่ได้เคร่งครัดกับการทานแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างบ้านเราเนี่ยเค้าส่งเสริมนะตามศาลเจ้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เค้าก็มีอาหารเจที่บริการแล้วก็ฟรีด้วยนะแล้วก็ตามแต่ที่จะทําบุญไปเลือกทานแล้วก็หยอดตังค์ทําบุญที่ตู้อะไรเงี้ยเค้าจะได้เอาเงินไว้ทําอาหารให้เราต่อแล้วก็
ตามศาลเจ้าเนี่ยช่วงกลางคืนเขาก็จะมีการสวดมนต์มีพิธีต่างๆอะไรเงี้ยหรือถ้าคนที่ไม่สะดวกไปศาลเจ้าก็ไหว้พระอยู่บ้านสวดมนต์อะไรเงี้ยค่ะใช่คือก็ปิดวาจาอันนี้คือกลุ่มคนทั่วไปแต่อย่างกลุ่มอาจารย์ป๊อปเนี่ยอาจารย์ป๊อปจะเป็นประเภทคือทานไม่ได้ทานไม่ได้คืออาหารเจใช่ไหมบางคนก็จะคือถ้าเป็นตัวอาจารย์ป๊อปเองเนี่ยอาจารย์ป๊อปก็จะทำเองถ้าไปไหนเราจะห่อข้าวแล้วก็อีกอันนึงคือถ้ามันสุดวิสัยก็คือร้านสะดวกซื้อแล้วก็ใช่แล้วพี่ก็จะทานเฉพาะที่นี่นะที่ร้านที่เป็นเจตลอดเพราะว่าเราเคร่งครัดแต่ว่าคือแต่ละกลุ่มคือมันจำแนกแต่ถามว่าอาจารย์ทำได้ยังไงคือพอมันถึงเวลาแล้วก็การตั้งใจเนี่ยมันก็จะได้เพราะฉะนั้นอย่าท้อเพราะอย่างเรามากันสองคนในเช้ามาเนาะอาจารย์หนึ่งเนาะเราก็ห่อข้าวใส่รถมาจนบอกว่าพี่ที่ขับรถพามาเพราะอันนี้คือจะไปปิ๊กนิกหรือว่าจะไปถ่ายรายการคือทุกครั้งที่เราจะออกจากบ้านเนี่ยเราก็จะเตรียมเพราะว่าเดี๋ยวนี้อะไรนะพัฒนาการของผลิตภัณฑ์ของอาหารแห้งเนาะเขาจะอาหารสดเจมันก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็กลุ่มคนทานเจเดี๋ยวนี้มันจะกว้างขวางท่านผู้ชมลองไปดูตามร้านที่เขาติดธงเหลืองที่เขาขายตลอดปีเนี่ยเขาจะมีผลิตภัณฑ์พวกอะไรนะของสดโปรตีนถั่วเหลืองที่ทำเหมือนทำเลียนแบบเนื้อเจปลาเจอะไรเงี้ยแต่อย่างบางคนก็บอกว่าในเมื่อทานเจแล้วทำไมยังต้องยึดติดแบบหมูทำไมต้องหมูเจทำไมต้องปลาเจนี่ก็ต้องบอกว่าบางทีความเป็นคนนะคะเรายังมีการยึดติดในเรื่องของรสชาติยังยึดติดในเรื่องของบางคนยังยึดติดแบบรูปลักษณ์เหมือนเราเกิดมาแล้วก็ทานข้าวขาหมูทานข้าวมันไก่เงี้ยแล้วบางทีเราก็ยังมีความอยากอยู่อยากกินรสชาติแบบนั้นอยากกินอาหารแบบนั้นมันก็เลยมีแบบเนี้ยเพิ่มเข้ามาแล้วถามว่าจริงๆที่ทำมันเหมือนไหมมันก็ไม่เหมือนแล้วค่ะแต่ว่าเขามองว่าในส่วนเนี้ยค่ะคือมันทำขึ้นมาเพื่อเรียนแบบบางทีกลิ่นรสชาติไม่เหมือนกันเลยคือส่วนหนึ่งเกี่ยวยุคสมัยด้วยคือทำเพื่อให้ทุกคนกินได้ง่ายขึ้นไม่เบื่อใช่ค่ะมันทานง่ายขึ้นอย่างสมัยก่อนเนี้ยเราก็จะเห็นว่าการทานเจเนี่ยมันก็จะแบบบางคนก็จะกลายว่าช่วงเทศกาลเจนะก็จะกินแต่ข้าวต้มอะไรนะสมัยก่อนจะสมัยก่อนจะเข้าใจว่าต้องผัดผักอย่างเดียวใช่กาน่าชายคิงดอมอะไรเงี้ยมันง่ายๆก็คือถามว่ามันคือ9วัน10วันมันไม่นานไงแต่อย่างพวกเราเนี่ยเราทานตลอดอ่ะเราก็เลยเกิดสภาวะว่าคือมันหลายๆท่านเนาะเยอะนะคนในประเทศไทยอ่ะที่ทานเจตลอดใช่ที่เขาภาวนาตนไว้อ่ะถ้าอะไรเลยอย่างสายมหายานเนี่ยก็จะมีคนทานเจเยอะเดี๋ยวนี้ในประเทศไทยก็ทานเจเยอะจะบอกว่าไม่ได้เฉพาะคนไทยนะอย่างฝรั่งคนเมืองนอกอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มหันเข้ามาทานเจเยอะก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้ประโยชน์ของการทานเจเรื่องเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยเราไปซื้ออาหารเจเราไปเจอชาวบังคลาเทศอ่ะซึ่งเขานับถือฮินดูน่ะเมื่อวานเนี้ยเป็นวันที่เขาเริ่มทานฮินอะไรนะทานเจกันวันแรกเราก็มาเขาก็พูดไทยไม่ได้เนาะเราก็บอกเนี่ยแหละอาหารเจซึ่งตอนนี้เป็นเทศกาลของวัดแขกเนาะซึ่งมาสักการะบูชาเมื่อกี้เรา3คนก็ไปมาแล้วนะคะหลายท่านอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมอาจารย์บอลหน้าผาแดงๆเอ๊ะทรงหรือเปล่าเป็นม้าทรงหรือเปล่าไม่ใช่เมื่อกี้เราไปสักการะพ่อแม่อุมาเทวีมากันนะคะแล้วก็คือเขาบอกว่าอีกข้อสงสัยนึงเนาะที่จะตอบบอกว่าคือการจุดตะเกียงไว้9ดวงตลอดเทศกาล9วันเนี่ยก็คือไม่ปล่อยให้ดับเป็นการพุทธบูชาระลึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ญาติพี่น้องตลอดผู้มีพระคุณต่อพื้นแผ่นดินเกิดนั่นเองนะคะก็คือวนเวียนอยู่กับเรื่องของความกตัญญูการเอื้ออาทรต่อชีวิตสัตว์การไม่ทำร้ายใครทีนี้หลายๆท่านแล้วสงสัยแล้วจะหนึ่งเวลาเราก็มีน่าจะพอดีนะถามว่าหลายๆคนบอกว่าประเพณีกินเจจัด9วัน9คืนมีพิธีต่างๆอะไรบ้างโดยคร่าวๆเนาะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเขาบอกว่าแต่ละศาลเจ้าฤดูยามที่ว่าเชิญเจ้ามาเวลาไหนแต่ไม่เกินเที่ยงวันโดยใช้ปวย2อันเสียงทายโดยการโยน2ครั้ง1ครั้งหงาย1ครั้งคว่ำเนี่ยหมายถึงว่าเจ้าทั้ง9ได้เสด็จมาแล้วแล้วการกินเจจะเริ่มขึ้นแต่คนส่วนใหญ่มักทานกันล่วงหน้าเพื่อล้างท้องนะคะแล้วก็ที่2นะคะแล้วก็การแขวนตะเกียง9ดวงและอัญเชิญดวงวิญญาณขององค์ฮ่องเต้หรือพระอิศวรกิวองไต้เต๋พระราชาผู้เป็นใหญ่ทั้ง9มาประทับเอ๊ะมันก็ผูกพันเนาะใช่มั้ยเพียงแต่ว่าพระอิศวรนี่คือสายของฮินดูใช่ไหมแต่ว่าของจีนก็คือมีชื่อเรียกแต่ก็คือองค์เดียวกันใช่ไหมใช่ครับเทพเจ้าองค์เดียวกันแล้วก็พอวันที่2เขาบอกว่ามีการจุดธูปขนาดใหญ่ตั้งเส้นและเผาไม้หอมเพื่อบูชาเจ้าประจำอามหลังพิธีกินเจหรือที่เรียกว่าพิธีกินผักไป3วันจะมีความที่ตัวสะอาดแล้วคือเรียกว่าเซ้งในตอนค่ำมีพิธีอัญเชิญเจ้าเข้าทรงของ2องค์อันนี้คือของทางใต้นะของที่เขาทรงกันก็จะมีลำเต้าเจ้าผู้สำรวจคนเกิดและปักเต้าเจ้าผู้สำรวจคนตาย
ปั้งกุลหรือพิธีปล่อยพระการจัดหาทหารรักษา5ทิศเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายก็คือมันผูกพันเกี่ยวกับเรื่องของประเพณีทั้งนั้นเลยนะอาจารย์ทีนี้เราก็มาจนถึงวันที่7วันที่7เริ่มบูชาดาวเพื่อขอความเป็นสิริมงคลรักษาโรคภัยไข้เจ็บเป็นอีกวันนึงที่มีการไหว้เจ้าแต่วันที่สำคัญที่4เรียกว่าไหว้เจ้าใหญ่ซึ่งมีการซื้อเต่าปลาไหลนกมาไหว้ด้วยนะคะแล้วก็วันที่8เรียกว่าลอยกระทงคล้ายกับลอยกระทงของคนไทยก็คือรำลึกถึงพระแม่คงคาซึ่งท่านอะไรนะอาจารย์ท่านเราเอาน้ำถ้าคือหมายถึงสายน้ำการขอขมากรรมกับเทพเจ้าของสายน้ำซึ่งเราได้ดื่มได้ใช้ได้กินร้านของไม่สะอาดแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของชีวิตนะคะแล้วก็ทางภาคใต้เนี่ยจะมีการทรงเจ้าแล้วก็จะเห็นภาพของมีคมต่างๆที่ตามร่างกายอาจารย์เขาเรียกพิธีอะไรนะอาจารย์อะไรนะอาจารย์หนึ่งที่เขาแทงตัวนะเขาเรียกอะไรนะตอนนั้นม้าทรงเหรอคะที่เป็นม้าทรงเขาแทงตัวที่เป็นการไฟอย่างนี้ใช่ไหมเขาเรียกตัดกรรมใช่ไหมในภาษาภาคกลางเขาเรียกตัดกรรมใช่ไหมคือการตัดกรรมท่านก็จะแสดงอิทธิฤทธิ์ว่าเมื่อท่านมาทรงแล้วแล้วก็เรียกคนที่เป็นม้าทรงเนี่ยก็คือต้องมั่นใจเราว่าตัวเองได้คือร่างกายต้องบริสุทธิ์จริงๆคือต้องถือศีลก่อนใช่ปกติต้อง7วันใช่กินเจ3วัน7วันอาจารย์ถึงแล้ววันที่9ส่วนวันที่9เนี่ยก็คือช่วงเช้าก็จะเป็นพิธีทำทานนะคะหรือเรียกว่าชิโกเป็นการให้ทานแก่ผีไม่มีญาติแล้วพอกลางคืนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการแห่มังกรสิงโตแล้วก็ขบวนนี้คือเขาจัดของไหว้ที่วางที่พื้นใช่ไหมใช่ค่ะก็จะเป็นเหมือนของไทยเนาะคล้ายๆเนาะคล้ายๆศาสตร์จีนคล้ายๆของไทยคล้ายกันก็คือเหมือนกับของไทยมันก็เพิ่งผ่านไปนะอาจารย์วันศาสตร์ศาสตร์เดือน10ที่หลายๆอะไรอย่างถ้าภาคใต้ก็เป็นศาสตร์เดือน10ภาคกลางก็จะเป็นวันศาสตร์ไทยนะในวันกายศาสตร์อะไรเงี้ยโอเคอาจารย์หนึ่งต่อแล้วก็ถ้าเป็นทางจังหวัดภูเก็ตน่ะของในวันที่9เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าพิธีโกยห้อยก็คือจะเป็นพิธีลุยไฟสะเดาะเคราะห์ม้าทรงเนี่ยก็จะเดินผ่านกองไฟผ่านล้อๆอะไรเงี้ยเป็นระยะทาง2ฟุตก็คือถ้าผู้ที่ถือศีลทานเจมั่นใจว่าตัวเองสะอาดแล้วปฏิบัติได้ดีแล้วก็จะสามารถคือเดินผ่านไปได้อะไรเงี้ยค่ะก็จะฉลุยเลยไม่เป็นอันตรายไม่ร้อนไม่พองอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนกลางคืนก็จะเป็นการปีนบันไดมีดอย่างที่เราเห็นกันอะไรเงี้ยก็จะมีความสูง12เมตรแล้วก็จบด้วยภาคดึกแล้วก็จะเป็นเรื่องของส่งเจ้าครับการแห่พระส่งทะเลอะไรเงี้ยพระส่งทะเลทำยังไงอาจารย์มันเป็นพิธีกรรมเป็นการส่งเจ้าใช่ไหมเป็นการส่งเจ้าก็คือแล้วก็นำเสาโกเต้งลงประดับโคมไฟเก้าอะไรเงี้ยอ๋อค่ะก็เป็นพิธีกรรมก็คือรับวันแรกรับก่อนเชิญลงแล้วก็ส่งกลับอันนี้ก็คือในวันพิธีกรรมส่งกลับแล้วพอวันที่10เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นพิธีวันส่งเจ้ากลับก็คือหลังจากที่เราได้พิธีอัญเชิญพระอิศวรมาประดับเป็นประทับเป็นประธานในพิธีกินเจแล้วเนี่ยแล้วก็จะมีพิธีสักการะนพราชาปล่อยทหารเอกออกไปรักษามณฑลพิธีพิธีเลี้ยงอาหารทหารพิธีเรียกทหารกลับลุยไฟสะเดาะเคราะห์เสริมชะตาก็คืออย่างที่บอกคือการลุยไฟนี่คือการลุยไฟเป็นการสะเดาะเป็นการสะเดาะเคราะห์ใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนที่เราเห็นว่ามีการแทงลิ้นอะไรอย่างนี้ก็คือการสะเดาะเนี่ยคือเป็นการสะเดาะเคราะห์เป็นการเสริมดวงชะตาคือ ค่ะ คนที่ไปทำเนี่ยก็จะทำให้เหมือนชีวิตดีขึ้นได้ตัดกรรมสะเดาะเคราะห์ไปอะไรเงี้ยก็จะเป็นแล้วก็จบพิธีบวงสรวงนพเคราะห์แล้วก็ส่วนบางแห่งเช่นทางใต้เนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้เขาจะมีการทรมานตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการแห่เองกออะไรประมาณเนี้ยค่ะค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นพิธีโดยคร่าวๆนะคะเขาเรียกว่า10 วันนะคะทีนี้เดี๋ยวก็อีกส่วนหนึ่งกรณีเรื่องของประโยชน์ของการกินเจนะคะเดี๋ยวจันบอลจะเล่าคร่าวๆเนาะสิ่งนะโดยสรุปมีอะไรบ้างคะอาจารย์ก็หลักๆที่เห็นเด่นชัดก็คือเรื่องสุขภาพก่อนสุขภาพค่ะสุขภาพกินเจแล้วเป็นการปรับธาตุร่างกายจะแข็งแรงขึ้นนะครับมีระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นแน่นอนครับผมแล้วก็อวัยวะหลักๆสำคัญเนี่ยที่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะดีขึ้นด้วยนะครับใช่เป็นการล้างพิษใช่ครับผมอาจจะภาษาปัจจุบันเรียกว่าดีท็อกก็ได้นะดีท็อกแล้วก็เลยนะเขาบอกว่าคนที่ทานเจเนี่ยส่วนใหญ่จะมีภูมิต้านทานในเรื่องของยาฆ่าแมลงใช่ครับผมจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องแบบแพ้ยาฆ่าแมลงสารเคมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็จะตัดเรื่องภูมิแพ้ไปครับผมแล้วก็จากที่อาจารย์หนึ่งด้วยเราเมื่อกี้ก็คือในเรื่องของความเมตตาการกินเจก็คือทำให้จิตใจเรามีการละจากเนื้อสัตว์มีการละจากการฆ่าทำให้เกิดความเมตตาไม่เบียดเบียนเขาเป็นการยกระดับจิตยกระดับจิตของเราขึ้นมาครับผมแล้วก็
เป็นการตัดเวรตัดกรรมในทางอ้อมด้วยคือเราไม่ไปต่อยอดสร้างเวรสร้างกรรมไม่ไปเบียดเบียนเขาสัก9วันก่อนไม่ติดเบียดเบียนเขาค่ะครับผมแล้วก็ในเรื่องของอะไรนะบางคนก็เชื่อว่าการกินเจหรือว่าการกินการไม่เบียดเบียนสามารถนำมาสู่การปฏิบัติที่ดีได้ก็คือหนึ่งสิ่งไม่ดีในเรื่องของมีสติที่ดีขึ้นแล้วก็ในเรื่องของหยุดการทำบาปชั่วระยะเวลาหนึ่งนะคะก็คือตัดกรรมบางส่วนนะคะแล้วก็สิ่งไม่ดีจะถูกขับออกไปให้มืดมนหลังจากกินเจต่อเนื่องไประยะเวลานานๆในความสดใสในจิตใจคือจิตสะอาดกายสะอาดจิตก็สะอาดขึ้นอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าเราสังเกตเนาะอย่างทานเจ9วันน่ะ10วันน่ะหน้าเราจะผ่องขึ้นความก็เลยความหมองคล้ำอะไรเงี้ยมันจะสดชื่นขึ้นอาจจะเป็นเพราะ1เราทานเจ2เราทำใจให้มันบริสุทธิ์ถือศีลหลายๆคนอาจจะเป็นเหมือนเรานะกินเจแล้วรู้สึกว่าเออมันเย็นเนาะข้างในมันเย็นรู้สึกตัวเบาการเผาผ่านการย่อยอะไรอย่างเงี้ยมันใช้เวลาน้อยกว่าอย่างสมมติว่าเนื้อสัตว์ย่อย3วันพืชผักก็อาจจะย่อยแค่วันเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเหมือนดีท็อกซ์หิวเร็วบางรายจะให้หิวเร็วแต่ว่าก็คือเนาะบอกว่าถ้าแบบบางท่านบอกว่าเท่ามันอ้วนว่าเราก็จะบอกว่าก็คือให้ปรับเปลี่ยนการทานอาหารเช่นอาหารผัดใช่ไหมล่ะก็คือเป็นลวกเป็นน้ำพริกเนี้ยมาทำได้หลายอย่างต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเปลี่ยนวัตถุดิบคืออย่างบางคนบอกว่าเนี่ยทานเจอ่ะเลยอ้วนไงก็เลยเลิกจริงๆแล้วไม่ใช่นะเผื่อว่าคือส่วนใหญ่อาหารเจหลักๆบ้านเราเนี่ยเขาจะเป็นอาหารทอดอย่างพวกน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยคือการทอดเนี่ยมันจะทำให้อาหารมันมีรสชาติอร่อยเพราะว่ามันมีไขมันเนาะแล้วก็จะเป็นพวกแป้งส่วนใหญ่คือจะบอกอย่างโปรตีนเกษตรอ่ะบางทีเราอาจจะมองว่าไม่ใช่เนื้อสัตว์ไงแต่บางทีเรากินเยอะคำว่าโปรตีนเนี่ยเมื่อทานเยอะทานเยอะมันก็คือเยอะแม่จ้ามันจะเป็นเยอะเกินไปใช่แล้วยิ่งแบบพอเอาไปทอดไปผัดมันก็จะกลายเป็นน้ำมันคืออย่างเห็นจะเห็นว่าอาหารเจเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีการทอดผัดถึงจะเป็นการตุ๋นอย่างช่วงเทศกาลนี้จะเห็นตุ๋นกะหล่ำจับฉ่ายอะไรเงี้ยอาหารเหล่านี้คือมันดูเป็นผักก็จริงแต่ว่าบางทีมันก็ผ่านการทอดการผัดมาก่อนที่จะตุ๋นเลยคุณค่าอาหารมันก็อาจจะลดลงไปแต่ว่าแนะนำว่าให้คือให้ทานผักสดเนาะของสดๆแต่ทีนี้เรามาดูในเรื่องของประโยชน์เนาะการกินเจเกี่ยวกับมุมมองของแพทย์แผนปัจจุบันดีกว่าคร่าวๆก็คือให้เป็นพลังเย็นได้รับธาตุจากสารอาหารต่างๆฟุตโตผลไม้อะไรพวกนี้แล้วก็เรื่องของการขับถ่ายของเสียก็คือไม่มีสารพิษตกค้างมันก็คล้ายๆกันนะอาจารย์เนาะแล้วก็หากรับประทานประจำช่วยให้เฝ้าโลหิตให้ร่างกายสะอาดสะอาดเซลล์ต่างๆนั่นคือเสื่อมช้าแล้วก็ผิวพรรณผ่องแล้วก็มีอายุยืนยาวสายตาดีเคยถามนะเคยถามน้องที่เป็นลูกศิษย์อะค่ะถามว่าเอ้ยพี่อยากไปบริจาคเลือดเนี่ยถามว่ามันบริจาคได้ไหมเพราะว่าเคยมีกระแสมาว่าบางทีเลือดลอยบ้างสารอาหารหมอแวะเขาบอกเฮ้ยดีเลยนะอาจารย์เพราะว่าถ้าคือคนที่ทานเจประจำเนี่ยเลือดเขาจะสะอาดมากแล้วคือไม่ต้องไปทำอะไรเลยเลือดมันใช้ได้แล้วก็คือผลของการของคนที่รับเลือดอะคนที่เขาจะแบบมีภาวะของความใจเย็นเกี่ยวกับจิตของปลายทางนะไม่ใช่ว่าเราให้แล้วเราดีนะคือคนที่รับเลือดเราเนี่ยเขาก็จะดีด้วยคือเคยมีเคสอยู่เคสหนึ่งอะพี่คนรู้จักกันนะคะแกไปผ่าตัดหัวใจก็ถามเขาว่าพี่แล้วเลือดที่รับมามันทำให้หงุดหงิดไหมเขาบอกว่าจริงเมื่อก่อนไม่รู้ทีนี้พอตอนหลังเขาก็สแกนคนว่าคือเอาคนที่แบบชอบทำบุญอยู่ในศีลธรรมแล้วก็กินเจพอเขารับเลือดมาปุ๊บเนี่ยเขามีความรู้สึกเลยว่าจิตเขาเย็นลงใจใสหน้าตาผ่องใสคืออานิสงส์ได้รับเลือดของคนที่กินเจนะอาจารย์ก็เลยเนาะเราฟังแล้วเราอิ่มใจเนาะได้นะผลการวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำสมาธิที่บอกโมเลกุลเลือดอ่ะคนที่ฟังเพลงธรรมะโมเลกุลเลือดมันก็จะจับตัวเรียงตัวกันสวยงามแต่ว่าจัดระเบียบใช่แต่ว่าอย่างคนที่ฟังเพลงแบบอาจจะฟังเพลงล็อกหรือเพลงอะไรอารมณ์หงุดหงิดหรืออะไรเงี้ยการเรียงตัวของโมเลกุลมันก็จะอีกแบบนึงแต่ไม่ได้หมายความว่าฟังเพลงล็อกแล้วไม่ดีนะคะอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังว่าบางคนที่ละเอียดอ่อนของจิตใช่คืออารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายอะไรเงี้ยค่ะมันนี่บอกคือเด็กแรกคลอดเด็กเล็กๆเขาก็เลยให้ฟังเพลงซับซ้อนให้ฟังเพลงบทสวดมนต์ก็จะฟังเสียงอะไรแต่ลูกจะหนึ่งน่ารักนะเวลาร้องไห้อ่ะร้องมาเป็นอะไรคาถาบารมี8ชั้นเวลาโกรธอ่ะร้องไห้อ่ะร้องไห้ไปก็ท่องบารมีสี่ชิ้นอะไรของเขาชินหน้าบัญชรอะไรเงี้ยก็ขำมาทีแรกเฮ้ยสรุปแล้วก็คือน้องร้องไห้อ่ะแต่น้องท่องบทสวดมนต์ได้อ่ะพี่จะขำมากเลยพอโดนดุอ่ะพอโดนดุปุ๊บเนี่ยเอาแล้วแบบออกอาการน้ำตาไหลแต่ว่าสวดมนต์ดีนะเบี่ยงเบนกบเกลืออะไรเงี้ยแต่ตัวเองหงุดหงิดนะบอกเขาหงุดหงิดอาการหงุดหงิดแต่ว่าท่องบทสวดมนต์ได้จริงๆแล้วก็เป็นทิศทางที่ดีนะเพราะว่ามันเป็นการปลูกฝังแล้วก็บอกอีกอันนึงก็คือว่าทำให้ปราศจากโรคร้ายเช่นมะเร็งโรคหัวใจแล้วก็เส้นเลือดหัวใจตีบแล้วก็หลายๆโรคนะคะโดยเฉพาะจริงเห็นเลยนะลำไส้เนี่ยมาแล้วชัดเจนแล้วก็อวัยวะหลักของร่างกายอวัยวะเสริม
ทั้ง5ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพหัวใจไตม้ามตับแล้วก็ปอดอวัยวะเสริมลำไส้เล็กแล้วก็กระเพาะปัสสาวะกระเพาะอาหารถุงน้ำดีซึ่งหลายๆท่านก็แปลกใจว่าเฮ้ยทำไมทานเจแล้วแรกๆเนาะสองต่อมาฉี่บ่อยจังเลยปัสสาวะบ่อยหรือว่าถ่ายเพราะท้องเสียเพราะว่าร่างกายเรากำลังปรับสภาพนะคะเอาพลังเย็นเพราะว่าผักผลไม้มันก็มีพลังเย็นเข้ามาอยู่แล้วล่ะเนาะก็ขำๆเล่าสู่กันฟังในเรื่องของลูกนะคะทานเจแล้วก็บางคนนะมีอันนึงจะเล่าให้ฟังลูกอาจารย์แหละเออกินเจได้เมื่อวันก่อนไปตลาดกับคุณแม่ไปสั่งเค้กเรียบร้อยเฮ้ยปรากฏอ้าวกินเจกันไม่เหรอใช่แล้วซื้อแล้วไปไหนเอากินไม่เหรอลูกพรุ่งนี้ค่อยกินใหม่คือเด็กอะเนาะ เด็กก็คือเด็ก ใช่ไหมล่ะก็บอกไม่เป็นไรพรุ่งนี้เอาใหม่แต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยน้องก็มีจิตตั้งใจแล้วว่า เออหนูจะกินเจนะแม่ ไปไหนก็ห่อข้าว ก็ค่อยๆปลูกฝังไป เพราะว่าคือเราจะบางบ้านนะเขาเก่งนะ9วันเนี่ยน้องทานได้อะบางคนทานแต่เกิดเนาะใช่ค่ะมันอยู่ที่สิ่งแวดล้อมการปลูกฝังอะไรเงี้ยแต่บางทีเด็กๆเนี่ยอาจจะยากนิดนึงเพราะไปโรงเรียนเจอเพื่อนอะไรเงี้ยก็จะบอกจะแนะนำว่าคือคือเอาตามที่เขาปฏิบัติได้อะคือบอกอย่าไปตึงนะครับเพราะว่าอย่างบางบ้านเนี่ยหนึ่งมีคนรู้จักก็คือแรกๆนะอยู่ในครอบครัวคือให้ทานเจตลอดนี่พอเด็กที่เขาโตขึ้นอ่ะเหมือนเขาโดนกดๆมาคือบางคนเขาสภาพจิตเขาไม่ได้เหมือนกันทุกคนเลยไงพอโตขึ้นเริ่มแบบเริ่มมีความอยากไงเฮ้ยเพื่อนกินนั่นเพื่อนกินนี่เขาก็อยากลองเนาะโดยสภาวะพอคนเราพอมันได้ลองมันติดกับรสชาติติดกับอาหารปัจจุบันนี้ก็เลยแบบไปเลยน้องตั้งแต่เล็กๆก็คือไม่ทานเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือกับเด็กเนี่ยคือถามว่าความคาดหวังอ่ะอย่าไปคาดหวังแล้วกันเนาะเราเน้นในเรื่องของการปลูกฝังเรื่องตั้งแต่เล็กๆแรกๆก็อาจจะให้เขาลองได้ชิมเขาอยากทานก็ให้ทานอะไรอย่างเงี้ยก็สอนเขาไปด้วยว่าเนี่ยมันมาจากไหนเป็นมายังไงรสชาติมันเป็นอย่างนี้นะอ๋อรู้แล้วใช่ไหมก็คือถามว่ามองในภาวะให้เขารู้สึกดีว่าคือเขาทานเนี่ยมื้อนี้อย่างน้อยๆเขาก็ไม่ได้เบียดเบียนอะไรอ่ะคือเขาเรียกพอเขาทานแล้วเราก็คุยให้เขามองเห็นในมุมมองดีๆของการทานอย่าให้เขาทานเพราะว่าโดนบังคับถ้าให้ทานแล้วเป็นบังคับเขาจะเป็นเคสอย่างเงี้ยค่ะพอเขาโตขึ้นมีโอกาสได้ลองได้ชิมได้ทำอะไรอย่างที่ตัวเองอยากทำอะไรเงี้ยมันโดนกดไว้ใช่เธอก็จะกูไม่ค่อยกลับก็มีนะหลานอะเมื่อก่อนเนี้ยก็คือพอเขาติดเนื้อสัตว์ไงมาที่บ้านอะก็คือเราก็กินเจคือแรกๆเขาก็ไม่ค่อยโอเคนะเขาก็จะมีภาวะคือทานอาหารแล้วเกิดอาเจียนอาเจียนเลยนะพอทานข้าวเสร็จอาเจียนเลยแบบต่อต้านลึกๆอ่ะก็คือที่บ้านนี้ไม่มีอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ไงคือถ้าอยากทานก็ซื้อมาอย่างเงี้ยพอกินปุ๊บอาเจียนเลยแป๊บเดียวไม่รู้หนูเป็นอะไรอาเจียนเอาแล้วรู้แล้วเขาเกิดจากการต่อต้านแต่ว่ากินตามน้องพอน้องกินได้ไงพอหลังๆมาปุ๊บเนี่ยพอเห็นเหมือนอาจจะกระแสหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยเริ่มอยากทานแล้วช่วงนี้ก็คือเนี่ยรู้สึกว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่นะอาจารย์วันนี้วันที่16กินได้กี่วันแล้วเนี่ย3-4 วันแล้วเนี่ยเขาก็ทานมาได้นะเราก็เอากับข้าวไปวางๆก็เลยปรากฏว่าเริ่มทานได้แล้วจากที่แบบพอทานแล้วแป๊บนึงเข้าห้องน้ำมาเจียนหนูไม่รู้เป็นอะไรอ่ะป้าป๊อบหนูบางคนมันเกิดจากการต่อต้านนะคะมันอยู่แต่เด็กบางคนอาจจะต้องหลอกล่อนะอาจจะเอาผักไปชุบแป้งทอดให้เขากินหน่อยคือเด็กกินง่ายขึ้นเด็กบางทีกินผักค่อนข้างยากไงมันก็เลยแบบบางทีการทานเจมันก็เลยดูเป็นเรื่องใหญ่ดูเป็นเรื่องมันความยากแต่อย่างเด็กที่บ้านโชคดีเมื่อวานอาจารย์ป๊อบทำก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไก่มะลาค่ะอร่อยมากเลยคุณแม่คุณพ่อทานก๋วยเตี๋ยวแต่ลูกอ่ะเอามะลาไปทานน้องเอามะลาไปทานก็คือมะลาป้าอร่อยที่สุดหลานเราไปทานแล้วถามว่าเมื่อเช้านะเมื่อเช้าก็มาทานจนหมดเลยยังเหลืออยู่เมื่อเช้าเธอก็คือสรุปแล้วไม่ได้ทานก๋วยเตี๋ยวไก่มะลาค่ะได้ทานแต่ก๋วยเตี๋ยวไก่นะมะลาลูกเดี๋ยวเราจะมีนะมาเรื่องอาหารเจอีกว่าเนาะผลิตภัณฑ์จากอาหารเจมันมีอะไรเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยมาเพราะว่าเราส่งเสริมนะคะรายการเส้นทางธรรมยานเนี่ยส่งเสริมให้ทุกท่านทานเจละเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะก็คือทิ้งคำถามของท่านนะคะไว้ที่ www.thamayan.com นะคะจะเข้าเพจอาจารย์ป๊อบอาจารย์หนึ่งอาจารย์โอเล่หรืออาจารย์หลายๆท่านก็ได้หรือว่าแชทกับพวกเราได้ที่ Facebook ธรรมยานสัจธรรมหรือว่าเพจธรรมยานนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกับพวกเรานะคะทุกวันศุกร์เวลา 15:00 นถึง 16:00 นนะคะทาง WBTV นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาพบกันเกี่ยวกับเรื่องของวันปิยะมหาราชนะมากับอาจารย์โอเล่นะคนเนี้ยแฟนคลับเรียกร้องกันเหลือเกินแต่ไม่มีเวลาสักทีแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์หนึ่งอาจารย์บอลเนาะที่มาอยู่เป็นเพื่อนกับอาจารย์ป๊อบในวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวไงเรามาพบกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ไว้